สวัสดีครับวันนี้จะมาจัดเด็กบัตติฟายบ้างนะครับจะเป็นเด็กดราก้อนไอน์49บาทนะครับอาจจะยังไม่มีใครจัดเด็กให้มั้งผมก็เลยมาจัดเด็กให้ดูก่อนนะครับว่าควรจะจัดได้ง่ายนะครับก็แฟลกเริ่มต้นนะครับแน่นอนครับดราก้อนไอน์นะครับให้ดูชัดๆจะแป๊บหนึ่งแฟลกเริ่มต้นครับบัตตี้ครับอาร์ซีดาฮากานะครับเป็นลากแรกของอาร์ซีเลยนะครับพี่ออกมาแค่นี้นะครับแฟลกเราบัดดี้สองใบตัวหลักของเด็กเรานะครับไอ้มังกรมาหนึ่งความตายอาซีดากานะครับใส่ไป4ใบนะครับอาซีดากาใส่ไป4ใบนะครับแล้วก็ตัวเสิร์ตอาซีครับใส่ไป4ใบเหมือนกันตัวเสิร์ตอาซีหรือดาก็สโลนใส่ไป4ใบอันนี้ผมจะค่อยๆเรียงไปนะมอนเตอร์ก่อนเอาเบิร์ดครับใส่4เลยนะครับหลายคนถามว่าทำไมถึงใส่เอาเบิร์ดไป4ล่ะมีตัวอื่นเท่มันน่าจะดีกว่านี้ไม่ใช่หรออาจจะใส่เป็นโล่เพิ่มอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยตัวจั่วเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไอตัวเอาเบิร์ดเนี่ยมันจะมีความสามารถ move นะครับซึ่งเราสามารถลงเอาเบิร์ดไว้2ข้างได้แล้ว move ได้นะครับ2ตัวถ้าไม่เจอพวกดราก้อนฟอสหรืออะไรนะมันจะคิดดูนะถ้าเราเล่นเป็นอควาต้ากว่านี้เป็นไงถ้าเขาลิงแอทแทกมามันก็เข้าถูกไหมเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาไว้ปกป้องช่องกลางของเรานะครับนะครับนี่คือเหตุผลที่ใส่มัน4เลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นดำครับล่างอัศวินหนึ่งสายฟ้านะครับใส่ VC เหมือนกันอัศวินหนึ่งสายฟ้าดราโกอาร์เชอร์ครับใส่ไป2ไม่ใช่อันนี้ใส่2นะโทษทีเมื่อกี้น่าจะพูดผิดแล้วก็มังกรมาแห่งความตายเดธเกตดราก้อนนะครับจะเน้นไปทางที่อัศวินแห่งสายไฟเยอะนิดหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ความสามารถของไอ้ดราโกอาร์เชอร์เพื่อการเล็งจั่วนะครับแค่นี้นะครับมอนเตอร์ที่ใส่จะมีแค่นี้เราจะเน้นไปทางด้านปิดเกมเร็วนะครับเด็กนี้ขออนุญาตเก็บนะครับเวทมนต์ครับก็ป้องกันตัวเองก่อนเลยนะครับหลุดดราก้อนชิลครับโล่แห่งมังกรเขียวใส่ไปเลยครับ4ใบนะครับยังไม่พอครับใส่ดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรฟ้าอีก4ยังไม่หมดครับดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรดำอีก4ครับง่ายๆแล้วครับดราก้อนชิล12ใบนะครับคือเน้นการเวงเดียวเลยใส่ดราก้อนโซนบาลังมังกรครับตัวหลักของเด็กนี้เหมือนกันถ้าไม่มีก็ลงอาร์ซีไว้ได้นะครับแล้วก็ตำนานราชันมังกรใส่4นะครับเล่งจั่วได้เกตนะครับแล้วก็ได้ไหลด้วยนะครับมันจะเอาไว้เล่นคอมโบคู่กับไปนี้ครับมังกรสวรรค์สร้างโลกนะครับเทคมันคือคอลคอสนะครับจ่ายพลังชีวิต2หน่วยนะโฟกัสจุกัสสองใบนะครับมันก็จะใช้ตัวนี้นะครับเหมือนเราใช้ตัวนี้ไปเสร็จใช่ไหมแล้วก็จะใช้ตัวนี้ตามนะครับหรือใครอยากใช้ตัวนี้อุ้ยโทษทีนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์หล่นหรือใครอยากจะใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับมันเหมือนกับเราจ่ายพลังชีพแค่หน่วยเดียวเพราะเราฮีลตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งหน่วยนะครับนี่คือเวทมนต์ทั้งหมดที่ใส่นะอาจจะดูเละๆนิดนึงขอโทษนะครับมันอาจจะดูเละๆนิดนึงอนุญาตเก็บสักแป๊บหนึ่งนะครับผมลืมใส่อันนี้ไปอีก2ใบแล้วก็จีเนียสนะครับเวทเล่งจั่วเหมือนกันนะครับถ้ามีพลังชีวิต5หน่วยต่ำกว่านะครับใช้ดาโกจีเนียสในการเล่งจั่วนะครับแล้วก็สุดท้ายทุกคนรู้ครับอควาต้าครับอีก4ใบเด็กลิททั้งหมดที่จะนำมาเสนอในวันนี้ก็คงจะจบกันแค่นี้นะครับไม่มีอะไรอื่นแล้วนะครับส่วนวิธีเล่นเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะถ้าไม่รู้ก็ลองไปหาดูเอาเพราะว่าผมพูดยังไงดีเรียกว่าขี้เกียจทำนะครับตอนนี้พักแป๊บหนึ่งนะครับเด็กลิททั้งหมดของ Dragon Eye ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ
ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเหมือนที่ผมอัพคลิปไปในแวนการ์ดนะครับบัดดี้ไฟอาจจะมีน้อยกว่าแวนการ์ดนิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามอัพลงให้ได้เรื่อยๆนะครับถ้าไม่ติดเรื่องการเรียนกันอะไรนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ